สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุลาการวันนี้มากินอ้อมไก่ค่ะพี่น้องอ้อมไก่ผักชีเราเก็บมาจากหลังบ้านพระครูดำรงชีวิตแบบพอเพียงครูปลูกผักไว้กินเองหลังบ้านพระครูค่ะมาค่ะพี่น้องมาดูลายแล้วพี่น้องคนละถ้วยแล้วเมื่อเนี้ยกับครูดีแล้วแซ่บๆคนละถ้วยเลยไม่ต้องใช้ช้อนกลางเพราะว่ากินคนละถ้วยเลยค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะแซ่บๆพร้อมกันสดน้ำโกโก้อร่อยมาเลยค่ะคุณลิหวานหวานน้ำต้มน้ำซุปครับสำเร็จตุลาการครับเพิ่นมากับเสียงดังฟังชัดเด้สำเร็จตุลาการ รสจัดจ้านเพราะว่าเมื่อนี่คุริตแล้วตำพริกแกงให้ครับพี่น้องใส่ครบเครื่องเลยค่ะมาครับพี่น้องมาแซ่บต้องการวันนี้ภูมิพันธ์ทำอ้อมไก่ใส่บักชีลาวใส่กะหล่ำหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่หวานจ้วยจ้วยพี่น้องมาเด้อแต่ตอนที่คั่วโอ้โหกลิ่นเข้าจมูกจานนั้นทุกฟัดเลยองไก่องจะอร่อยนะดูคุ้มพันชิมแล้วบอกว่าอร่อยอร่อยค่ะรสจัดจ้านจัดน้องมาแซ่บด้วยกันถึงเครื่องเครื่องถึงเป็นไงจัดจ้านถึงใจวันนี้คำแรกก็โทรบอกว่าวันนั้นมันไม่เผ็ดเพื่อนกับเงือกรถแป้งเทปันก็เป็นน้องวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยโดดปึ๊กไว้พอดีเลยแต่พอดีเลยวันนี้พอดีเลยเจียวก็ไม่ได้หนักอยู่แล้ววันนี้มันโดนแตกเข้าไปนั่นแหละจะได้หายมาเด้อค่ะพี่น้องในบักชีชีลาวอยู่หลังบ้านพักครูผู้ชายหลังบ้านพักครูชายครูชายปลูกผักไว้กินค่ะพี่น้องพอเพียงวันนี้ได้ใส่บักชีหอมชื่นใจที่เราวันนั้นผัดปลาดุกไม่ได้ใส่กลิ่นหอมก็มีอยู่แต่ก็ไม่แรงเท่ากับวันนี้มีหมกอะดิหมกอะนะเออหมกมันต้องใส่ผักชีเหรอครับพี่น้องหมกหมกปลาดุกวันนั้นวันนั้นหมกไม่มีแล้ววันนั้นหมกก็ไม่ค่อยเผ็ดเนาะรสไม่จัดจ้านแต่วันนี้จัดไปเลยครับ2 3ขยุบอ่ะกินห้องว่ายังไง2 3ขยุบอ่ะตำพริกแห้งผสมกับพริกสดแล้วพริกแห้งเจ้าเนี้ยเผ็ดมากเลยเนาะเผ็ดสุดยอดเลยค่ะแล้วคุมบันไส้ลูกโดดมาพร้อมเลยย่านคูรีดบ่เผ็ดปรากฏว่าถึงใจเลยค่ะอร่อยแซ่บนัวได้สดน้ำร้อนๆคล่องคอเลยลูกนอนอยู่ในกรงอยู่ในตะกร้าอยู่ด้านนอกบ้านวันนี้
เดี๋ยวกินข้าวอิ่มก็จะไปเอาลูกเข้าบ้านละอร่อยใช่ไหมล่ะรสชาติแบบนี้โอเคเลยแต่ว่าวันนี้คงจะกินได้ไม่เยอะเพราะแสบปากเอาไว้ตอนเช้าก็เอาจัดไปเลยตอนเช้าจะมันอร่อยเพราะอะไรเพราะว่าไอกูมันตำพริกแห้งพริกสดข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงโคเข้ากันตะไคร้ด้วยตะไคร้โคเข้ากันแล้วก็เอาไปผัดไปคั่วกับไก่เป็นล้วนนะคะคั่วให้หอมแล้วเราก็ใส่น้ำปลาใส่ผงนัวน้ำตาลไม่ต้องเลยค่ะวันนี้แล้วก็เอาหอมหัวใหญ่ลงไปผัดคั่วนั่นกันแหละหอมหัวใหญ่ลงไปแล้วก็เอากระหล่ำลงไปผัดคั่วแบบผัดๆอะค่ะพี่น้องให้ผักสลดนิดนึงแล้วเราค่อยเติมน้ำตามใจชอบแล้วก็ปล่อยให้เดือดปล่อยให้เดือดให้ไก่เปื่อยมากๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็น้ำบักชีเหลาลงไปครับพี่น้องปิดฝาก็ถึงนึ่งนาทีแล้วตักเลยแซ่บนี่ค่ะแซ่บไรถูกใจคุ้มกันถูกใจไหมพี่วันนี้ถูกใจรสจัดจ้านแซ่บมากค่ะคล่องคอแซ่บๆร่อยมากครับพี่น้องอร่อยครับพี่น้องคุณพันกินผลไม้กันครับมะม่วงอะไรนะพี่แก้วขมิ้นเปรี้ยวอมหวานอร่อยกำลังอร่อยอร่อยมากลงกันไว้ว่าวันนี้เราจะใช้รสจัดจ้านไงใช่ไหมพี่ถ้าตอนเราตำพริกแกงแบบนี้ตำพริกแกงแบบไหนพี่น้องสับนูขั่วนูเนี่ยวู้ยคือที่แซ่บนี เลยเป็นคำไปเลยทำให้เต็มร้อนผมน้ำร้อนผมน้ำแกงเนาะมันพุกเลือดอ่ะเลือดจะออกไปมันน้ำร้อน
กินได้ไม่เยอะหรอกพี่น้องอายุเยอะแล้วกินข้าวได้ไม่เยอะหวานฉ่ำหวานมากเลยค่ะอันนี้ก็หวานกินของผลไม้ก่อนจะ หวานมะปางใช่ไหมมะปางใช่ไหมมะปางหวานมะปรางข้างมะพร้าวผลร่วงกราวคือมะยมแตกด้วยนะตกดินเหรอพี่มาเลิกค่ะพี่น้องกินมะปรางกินหมดนิดเดียวกุ้งพันกินไม่ได้หลายขอโทษก่อนไปเลิกค่ะพี่น้องแต่ว่าแซ่บกุ้งพันชอบกินพวกมะม่วงพวกผลไม้นี่แหละกินเข้ากันกินคำใหญ่บ่ได้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสิว่าเอาปูนปันคือกินข้าวคำใหญ่แท้ขอโทษขอไว้เลยกินอิ่มแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคู่พันตุลากันนะคะขอบคุณเลยล่ะเลยนะคะทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คู่พันกับถือว่าซาบซึ้งในพระคุณค่ะขอบคุณเลยล่ะเลยนะคะที่มาซอยติดตามไม่ว่าจะเป็นคลิปในเรื่องของการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจับสามตะกร้าของคุณพ่องามชมชื่อแล้วก็วิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงเรียนให้เรียนนาให้ส่วนนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าคุ้มพันก็เป็นลูกเช่าให้เจ้านาเป็นคนบ้านนอกธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะดำรงชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตการจับสามตะกร้าของคุณพ่องามชมชื่อนี่แหละพี่น้องนี่ค่ะของคุณพ่อห้ามชมเชิดเหลือกี่ใบพี่เล็ก
สี่ใบอ่ะเหลือกี่ใบเหลือกี่ใบนะเหลือสี่ใบค่ะที่ไปขายต่ออยู่ค่ะพี่น้องก้อนที่กลับบ้านก้อนที่ปิดเทอมนี่แหละเอาขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่เล็กยกตะกร้าขึ้นหน่อยสวัสดีค่ะตะกร้าสวยๆค่ะ